สวัสดีครับผมอนันต์คงคุณกำลังฟัง Gen C and Classical Music นักมนุษยดุริยางควิทยาคืออะไรหาคำตอบได้ใน Gen C and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจรพอลุยเว้ย
บทเพลงแรกในวันนี้เพลงอะไรเหรอคะอาจารย์นันท์ครับเราฟังเสียงที่มาจากการเดินทางเก็บข้อมูลเสียงชาวบ้านโดยเฉพาะพวกกลุ่มปากากะยอกลุ่มกะเหรี่ยงที่อยู่ในพวกเขาอะไรพวกนี้แล้วผมก็เอามาทำงานคอลลาจกับเสียงเด็กเสียงกบเสียงอะไรต่างๆผมตั้งชื่อเพลงนี้ว่าดอกข้าวมันอยู่ในอัลบั้มอุบะมาลีดอกไม้ต่างๆนานาแล้วก็มีเพื่อนที่ร่วมแต่งเพลงอยู่ในอัลบั้มนี้คือคุณนิกชัยพักพัทธทินดาคุณเกษมสันพรมสุภามีเสียงน้องแป๋มขับร้องด้วยนะครับแต่ว่าดอกข้าวนี่ก็ใช้เสียงของกะเหรี่ยงที่เขาร้องในช่วงของการข้าวตั้งท้องเรียกว่าอือทาเราก็เอาเสียงที่เป็นแอมเบียนธรรมชาติเนี่ยเอามาประกอบร่างเนี่ยเป็นลักษณะของงานคอลลาจก็เป็นคอมโพสิชันอีกแบบหนึ่งค่ะวันนี้เราก็ยังคงอยู่กันกับอาจารย์อนันต์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับสวัสดีคุณมุกครับค่ะอาจารย์อนันต์นาคคงนะคะเป็นตอนที่2จะมีตอนที่3ไหมเพลินมากตอนที่แล้วมุกก็นั่งฟังไปเรื่อยๆเลยนะคะมองเวลาอีกทีเอ้ยหมดแล้วต้องคัดก่อนแล้ววันนี้ก็มาคุยกันต่อครับผมเพราะว่าเรื่องราวคราวที่แล้วเนี่ยยังไม่จบนะเพิ่งไปที่อังกฤษเนาะไปเรียนต่อไปพบค้นพบไปพบเจออะไรมากมายเลยแล้วตอนที่กลับมาที่ไทยนะคะกลับมาสอนที่จุฬาลงกรณ์ผมกลับมาเป็นครูตามกติกาของการรับทุนแล้วก็กลับมาเป็นนักเรียนอย่างจริงจังในการประพฤติสิ่งที่ได้รับการขัดเกลามาจากอังกฤษนะฮะการเป็นนักเรียนคือผมเป็นนักเรียน ethnomusicology ตลอดชีวิตเนี่ยเป็นนักเรียนที่ต้องไปศึกษาสิ่งที่เป็นวิถีชีวิตวัฒนธรรมของผู้คนเนี่ยผ่านเสียงคราวนี้มิติของดนตรีมันไม่ได้จบอยู่แค่เสียงดนตรีเท่านั้นแล้วมันไม่ใช่ที่เป็น organized sound organized rhythm อะไรพวกนี้หรือเสียงที่เพลิดเพลินไพเราะแต่ว่ามันมีเสียงที่เป็นเสียงธรรมชาติเสียงที่เป็นเรื่องของสังคมเมืองเนี่ยเสียงของคนที่แตกต่างแล้วก็มาอยู่ในพื้นที่ที่แตกต่างอะไรพวกนี้ซึ่งทำให้เราสนใจบันทึกมากขึ้นไปจนถึง voicingเสียงที่เปล่งขึ้นมาด้วยไม่ได้เจตนาว่าจะต้องมาขับร้องเพลงแต่ว่ามันส่งเสียงในช่วงเวลาที่น่าสนใจเช่นเสียงของความเศร้าเสียงของความโกรธในบางเวลาแล้วก็หน้าที่หนึ่งของ ethnomusicologist คือการเก็บ data เสียงพวกนี้อาจจะเป็นทั้งการทำในสิ่งที่มันเป็น sound memoryแล้วก็วันใดวันหนึ่งเนี่ยมันกลายไปเป็น Sound Archive เคยได้ยินพิพิธภัณฑ์เสียงไหมเรามี Archive ที่มันเป็นเรื่องของ Library ที่มันเป็นเอกสารหรือImage Library ที่มันเป็นพิพิธภัณฑ์ภาพเนี่ยแต่เสียงมันถูกจัดระบบได้ด้วยแล้วก็เสียงในแต่ละยุคในแต่ละสมัยนี่ก็เป็นประวัติศาสตร์ของสังคมนะแล้วก็คนที่เอาจริงเอาจังกับการบันทึกประวัติศาสตร์เสียงพวกนี้กันทำงานกันอย่างต่อเนื่องมาตลอดเนี่ยคือกลุ่ม ethnomusicologist
เนี่ยที่ทำซาวด์รีคอร์ดดิสแล้วก็เสียงหลายอย่างมันเกิดนอกสตูดิโอค่ะดังนั้นก็จะต้องมีโน้ตฮาวมีเครื่องไม้เครื่องมือมีจนกระทั่งวิธีการที่จะทรีทเมนต์เสียงเหล่านี้ให้มันไปอยู่ในพื้นที่ของการจัดเก็บไปจนถึงการเล่าเรื่องของมันได้อย่างไรเนี่ยพอดีเลยอาจารย์จะได้คุยกันเรื่องนี้เรื่องของดนตรีชาติพันธุ์ ethno music ethno musicology เชื่อว่าแบบหลายๆท่านอาจจะไม่คุ้นเคยกับเพลงกับคำนี้สักเท่าไหร่เนาะดนตรีชาติพันธุ์จริงๆว่ามันคืออะไรคะคำนี้ถ้าบอกว่าจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรจริงนะฮะแต่ว่ามันมีความเข้าใจต่อสาขาวิชานี้แล้วก็วิธีการทำงานแบบนี้ที่แตกต่างกันไปในแต่ละสังคมวัฒนธรรมและในแต่ละเวลาด้วยเอาเรื่องเวลาก่อนเวลาที่คำว่า ethnic music หรือคำว่า ethno musicology เนี่ยนะครับเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ความเหลื่อมล้ำของความคิดระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เนี่ยมันยังดำรงอยู่จริงๆทุกวันนี้มนุษย์ก็ยังไม่ได้ยอมรับความเป็นคนเหมือนกันเนี่ยนะครับแต่ว่าก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่มีวัฒนธรรมสูงหรือมีเครื่องไม้เครื่องมือมีสภาพทางเศรษฐกิจสูงเนี่ยแล้วก็ไปมองคนที่มีฐานะต้อยต่ำกว่าอาจจะมีวิชาความรู้ทางเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะดนตรีอะไรพวกนี้ที่มันไม่สามารถอธิบายในวิธีการของทฤษฎีบทอะไรพวกนี้ได้นะเล่นเพลงโดยไม่มีโน้ตสักตัวเขาก็เกิดความสนใจคนพวกนี้นะฮะแล้วก็หาวิธีที่จะทำความรู้จักไปจนถึงทำความเข้าใจทำความรู้จักก็คือไปดูไปฟังหนักๆเขาก็ไปลองเล่นนะพอเล่นมากๆก็เริ่มรู้สึกว่าเราเข้าใจมันไอประเด็นถึงความเข้าใจกันเนี่ยก็ต้องทำหน้าที่ถ่ายทอดต่อเพื่อจะทำให้การความเข้าใจมันมีทั้งเข้าใจถูกและเข้าใจผิดเข้าใจผิดเอาแบบขำๆเลยก็คือเอาอะไรดีราวีชังค่ามันรู้เคยได้ยินชื่อนี้ไหมฮะบรมครูซีต้าอินเดียเป็นครูของจอร์จแฮร์ริสันยุคที่ราวีชังค่าเอาซีต้าไปเล่นที่มอนทรีออลมั้งผมไม่แน่ใจว่ามันคือเมืองอะไรนะแล้วแกก็ขึ้นสายคนแค่ฟังเนี่ยก็ตบมือกันใหญ่ปรากฏว่ามันยังจูนนิ่งอยู่ครับ คือมันไม่เข้าใจว่าไอ้ความแตกต่างระหว่างการขึ้นสายซึ่งมันใช้เวลาเยอะมากกว่าจะมันจะลงตัวอะไรพวกนี้กับการที่จะเพอร์ฟอร์มจริงๆที่เป็นราก้าต่างๆเพราะนั้นไอ้การที่จะทำให้คนเข้าใจถูกและเข้าใจผิดในสิ่งที่มันเรียกว่าไอ้มาทำดนตรีและเสียงที่หลากหลายเนี่ยก็เป็นหน้าที่หนึ่งของ ethnomusicologistนะที่ทำให้คนได้เห็นมิติของดนตรีซึ่งมันไม่ได้อยู่แค่ดนตรีในวัฒนธรรมตะวันตกซึ่งโดมิเนตโลกนี้มานานมากพอสมควรนะแล้วมันมีสิ่งที่มันเป็นดนตรีชาติพันธุ์ต่างๆดนตรีของผู้คนที่อยู่ในเซกชันต่างๆของสังคมเนี่ยนะฮะก็มีเสียงพวกนั้นของเขาด้วยบางทีแล้วไอ้คำว่าชาติพันธุ์ก็เป็นเรื่องที่โหดร้ายเหมือนกันในการที่เอาไปวางทับคนอื่นแล้วก็ถ้ามองด้วยสายตาของอย่างประเภทพวกนักอาณานิคมเนี่ยก็จะมองว่าพวกชาติพันธุ์เป็นพวกที่ด้อยเหมือนกับว่าเรามองชาติพันธุ์มอญชาติพันธุ์กะเหรี่ยงชาติพันธุ์พวกฉานอะไรพวกนี้ด้อยกว่าสิ่งที่เป็นความคุ้นเคยของคนเมืองหลวงไอ้การมองคนด้อยกว่ามันอาจจะรวมไปถึงเรื่องของเพศอาจจะรวมไปถึงเรื่องของสีผิวเนี่ยทำไปทำมามองความเป็นดนตรีของคนผิวดำเนี่ยกลายเป็นเรื่องของความด้อยค่าแล้วก็เรียกโซนนั้นว่าเป็นดนตรีของพวกทาสซึ่งทำไปทำมาเนี่ยดนตรีทาสมันโตขึ้นมาจนกลายเป็นดนตรีกระแสหลักของโลกได้ด้วยแล้วก็เป็นดนตรีที่ปลดปล่อยการที่โดนขังอยู่ในกรอบทฤษฎีไปสู่การ improvisation ซึ่งมันเป็นสันดานของมนุษย์ทั้งโลกอยู่แล้วมันไม่ใช่แค่คนดำ improvise อย่างเดียวแต่ว่าความ improvise ที่ชนะใจเนี่ยมันก็ทำให้ดนตรีบลูส์ดนตรีแจ๊สก็เติบโตขึ้นนะครับมีมหาวิทยาลัยดนตรีจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวที่เปิดสาขาให้กับแจ๊สบลูส์เป
เป็นสาขาวิชาเอกซึ่งก่อนหน้านั้นมันเป็นทักษะของทาสเป็นทักษะของคนที่ไม่ได้เรียนเรื่องของดนตรีบาร์กแล้วก็ไม่ได้เรียนเรื่องของดนตรีพระเจ้าอะไรพวกนี้เขาเล่นกันแต่พอดนตรีของคนดำขึ้นมาเนี่ยบางทีแล้วมันกลายไปเป็นสิ่งที่ลบล้างไอ้ความเชื่อเดิมว่าเอ้ยโมซาร์ทเท่านั้นนะถึงจะเพอร์เฟกต์อะไรพวกนี้เราขายตั๋วคนผิวดำก็กลายเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นไปด้วยพออุตสาหกรรมดนตรีขึ้นมาดนตรีของคนดำยิ่งแบบว่าสามารถทะลุมิติของพื้นที่จากที่หนึ่งไปสู่ที่อื่นๆได้ด้วยนะครับงานชาติพันธุ์เนี่ยก็ทำงานหนักมากกับเรื่องของการทำความเข้าใจให้ดนตรีของผู้คนต่างๆนานาเนี่ยสามารถไปมาหาสู่สามารถที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้แล้วก็สามารถที่จะ develop ความรู้เนี่ยไปสู่เรื่องที่อาจจะยากขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเช่นเราสามารถที่จะสร้างเครื่องดนตรีทดแทนเครื่องดนตรีเดิมเนี่ยในพื้นที่ที่มันไม่ใช่เจ้าของวัฒนธรรมเดิมได้งงไม่เอ่ยเช่นเราไอ้โน้ตฮาวของการผลิตเครื่องดนตรีกลองแบบนี้ที่มันเรียกว่าเจมเบ้เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเมืองที่ผลิตมากที่สุดอยู่ที่อ่างทองเจมเบ้เนี่ยเจมเบ้แอฟริกันดรัมมีหมู่บ้านเอกราชที่อำเภอป่าโมกทำเจมเบ้ปีละเป็นหลายหมื่นใบแล้วก็ขายลูกค้าที่เยอะที่สุดคือคนจีนโอ้เอ้าเป็นอย่างนั้นไปทำไมมันเป็นอย่างนั้นเนาะคาริมบ้ารู้จักไหมเอ่ยคาริมบ้าคาริมบ้าผลิตมากที่สุดที่เซี่ยงไฮ้อ้าวเป็นอย่างนั้นไปอีกนั่นน่ะสิเออเพราะนั้นไอ้การแอพพลายไอ้สิ่งที่มันเป็นเอทนิคมิวสิกหรือสิ่งที่เป็นดนตรีพื้นที่หนึ่งไปสู่ระบบการผลิตระบบการตลาดแม้กระทั่งสุนทรียศาสตร์ใหม่เนี่ยซึ่งมันไม่ได้เล่นคาลิมบ้าเพื่อการสื่อสารระหว่างเผ่าอีกต่อไปแล้วเนี่ยแต่ว่ามันเป็นเทรนด์ที่พวกทีนเอเจอร์ในเมืองจีนเหงาๆก็เล่นกันอยู่ในหอพักแล้วก็ไลฟ์กันแล้วก็กลายเป็นแบบว่าไวรัลเนี่ยคนโน้นคนนี้ก็เล่นกันเต็มไปหมดเลยยิ่งช่วงโควิดเนี่ยคาริมบ้านี่กระแสแรงมากใช่แล้วมันเป็นดนตรีน่ารักมันไม่รบกวนใครใช่ค่ะก่อนหน้านั้นมีเครื่องดนตรีที่มันเคยเป็นกระแสยิ่งใหญ่มากเหมือนกันก็คือเจ้ากีตาร์ตัวเล็กเนี่ยเรียกว่าอะไรนะอูคูเลเล่อูคูเลเล่นะครับมันมาจากไหนเอ่ยคนก็เชื่อว่ามาจากฮาวายแต่ต้นกำเนิดจริงๆมันคือโปรตุเกสแล้วก็มันก็เคลื่อนที่ด้วยไอ้นักเดินเรือไปสู่ฮาวายแล้วก็ปรากฏว่าภาพยนตร์ของเอลวิสเพสลีย์ดังมากบลูฮาวายแล้วก็มีพวกบรรดาฮีโร่ต่างๆทั้งในฮาวายเองในญี่ปุ่นเนี่ยที่ชอบเครื่องดนตรีอันนี้แล้วมันก็กลายเป็นเครื่องดนตรีที่บูมมากๆคนจีนก็เล่นกันทั้งประเทศเหมือนกันสิ่งต่างๆเหล่านี้คือเรามองว่าเอทนิคมิวสิกเนี่ยมันเคลื่อนความสัมพันธ์ของคนกับดนตรีเนี่ยไปจากไอ้สิ่งที่รู้สึกว่าแตกต่างรู้สึกว่าบางทีแล้วถ้ามองความเป็นคนดำมองความเป็นคนผิวเหลืองเนี่ยเขาจะรังเกียจในบางเรื่องแต่ว่าถ้าเกิดไอ้สามารถทำให้คนรู้จักสัมผัสสิ่งที่มันเป็นดนตรีได้สิ่งที่มันเป็นศิลปะที่สามารถยอมรับได้เนี่ยมันเกิดการเติบโตอะไรต่อมีอะไรขึ้นอีกเยอะประวัติศาสตร์ที่คลาสสิกมากอันหนึ่งของวงการดนตรีตะวันตกนะก็คือการที่มีกาเมลันนะเข้าไปอยู่ในโลกทัศน์ของนักดนตรีคลาสสิกแล้วก็ไปอยู่ในมือของคอมโพเซอร์ซึ่งหยิบจับกาเมลันมาทำไอ้เสียงแบบใหม่สามารถเอามาทำสีสันของดนตรีที่มันมีความน่าสนใจใหม่ได้เนี่ยทำไปทำมากาเมลันก็กลายมาเป็นความคุ้นเคยเนี่ยของผู้คนอย่าลืมว่ามันคือเครื่องโลหะที่เดินทางไกลมาจากอินโดนีเซียเนี่ยไปสู่ยุโรปแล้วก็มันก็กลายเป็นเครื่องดนตรีประจำมหาวิทยาลัยในอเมริกามีเป็นร้อยวงเลย
ในญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเนี่ยมุกเรียนที่สิงคโปร์ตอนป.ตรีก็ต้องเรียนกาเมลันด้วยไทยคอนสแตนต์ใช่ซึ่งก็เอาจริงเอาจังมากกับเรื่องของกาเมลันนะฮะเพราะนั้นไอ้เรื่องของเอทนิคมิวสิกเนี่ยมันก็มีทั้งอดีตอันขมขื่นไปจนถึงอดีตที่แบบว่าน่าตื่นเต้นแล้วก็ไปมีอดีตที่รุ่งเรืองด้วยเนี่ยไปปรากฏตัวอยู่ในประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตกไปปรากฏตัวอยู่ในประวัติศาสตร์ดนตรีพ็อปไปปรากฏตัวอยู่ในดนตรีร็อกเนี่ยที่มันกลายไปเป็นแบบว่าดนตรีร็อกที่ต้องใช้ซาวภารตะกันอย่างจริงจังมากๆวงโน้นวงนี้อะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็การไปทำให้ global citizen ที่มันพยายามจะพังทลายพรมแดนของความเป็นรัฐชาติเนี่ยนะครับสามารถมาสนุกกันได้ในเทศกาลที่เขาเรียกกันว่าพวก world music คนสามารถร่วมเต้นกับนักดนตรีแอฟริกันได้โดยไม่จำเป็นต้องเกิดที่เคนยาไม่จำเป็นต้องเกิดที่เอธิโอเปียแต่ว่าพอดนตรีเขาดังขึ้นมาปั๊บเนี่ยก็นั่นเลยลาตินในพวกนี้ซึ่งดนตรีลาตินมันก็ไม่ได้แปลว่าอยู่ในเขตของคิวบาอยู่ในเขตของทะเลแคริบเบียนเท่านั้นมันไปที่ญี่ปุ่นมันก็กลายเป็นโตเกียวสกาพาราไดส์มันกลายเป็นสีสันที่โอ้โหคนญี่ปุ่นก็ตื่นเต้นมากมาที่เมืองไทยลูกทุ่งทุกวงเนี่ยใช้ลาตินซาวใช้เพอร์คัชชั่นลาตินใช้เอาลูกเบสของซานตาน่าเนี่ยเข้ามาติ่ง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 ลูกทุ่งก็เล่นหมอลำก็เล่นเพราะนั้นมันความน่าตื่นเต้นของเอ็นโนมิสโคโลจีที่พูดในตอนต้นโยงมาจนถึงเรื่องของการผลักดันให้ world music เนี่ยกลายมาเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องใช้กระบวนวิธีในการทำความเข้าใจทำความรู้จักอาจจะทำความรู้จักด้วยการดูห่างด้วยการอ่านหนังสือซึ่งมันเป็นความห่างมากดนตรีมันต้องสัมผัสสัมผัสพลังงานสดๆของมันเนี่ยนะครับกว่าจะได้เกิดพวกเทศกาลอะไรพวกนี้เนี่ยมันต้องมีตัวที่เป็นตัวกลางตัวเชื่อมเพราะนั้น Ethnomusicologist ทำหน้าที่เชื่อมสิ่งต่างๆเหล่านี้ทั้งในพื้นที่การศึกษาซึ่งก็ทำงานน้อยเนี่ยกับพื้นที่ที่เป็นสาธารณะซึ่งทำงานมากมายมหาศาลตัวผมเองเนี่ยถูกโยนเข้าไปอยู่ในโลกการศึกษาแล้วก็ถูก เรียกว่าจำกัดพื้นที่ให้สอนเฉพาะเรื่องของ world music ว่าจะถามพอดีว่าอาจารย์สอนอะไรคะ ผมอยากสอนดนตรีไทยแต่ว่าคณะผมก็ไม่มีแม้แต่ละหน้าสักลางเอ้าหรอโคตรเศร้าเลยชิงสักคู่ยังไม่มีเลยผมคิดว่าผมเป็นหนึ่งในคนเล่นดนตรีไทยที่มีความรู้ลึกพอสมควรแล้วก็สามารถอธิบายอะไรได้แต่ว่าผมไม่เคยมีลูกศิษย์ดนตรีไทยอยู่ในคณะนี้อืมอืมอืมแล้วก็โอเคก็สอนอยู่กับเรื่องของวิชาที่เรียกว่าดนตรีโลกซึ่งก็เป็นเปลือกพื้นฐานเท่านั้นก็สอนวิชาอื่นๆด้วยคือดนตรีอาเซียนยุคสมัยที่เรากำลังคลั่งไคล้การจะเป็นสุดยอดของประชาคมเนี้ยมันก็จะมีการพยายามผลักดันให้เรียนรู้เรื่องของเซาท์อีสต์เอเชียสตัดดี้ให้เยอะที่สุดเราก็เปิดวิชาเซาท์อีสต์เอเชียมิวสิกหรือดนตรีอาเซียนเนี่ยขึ้นมาแล้วก็เป็นวิชาที่เปิดกว้างใครก็เรียนได้เพราะว่านอกจากจะเรียนรู้สิ่งที่มันเป็นดนตรีแล้วเนี่ยมันก็มีเรื่องของประวัติศาสตร์สังคมเศรษฐกิจการเมืองภาษาอะไรพวกนี้ที่อยู่ในอาเซียนเนี่ยสอดแทรกเข้าไปด้วยแล้วผมก็คิดว่าผมก็เป็นคนที่น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กหลายคนหันมาทำงานเกี่ยวกับดนตรีอาเซียนเพราะว่าโดยตัวเองผมเป็นมิวสิกไดเรคเตอร์ของวงดนตรีเยาวชนอาเซียนซึ่งเป็นการผสมผสานนักดนตรีของชาติต่างๆมาอยู่ด้วยกันแล้วเราก็ทดลองทำงานใหม่กันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยผมสอนวิชาพื้นฐานของ ethnomusicology นะครับที่ยังถูกแปลว่าดนตรีชาติพันธุ์อยู่ด้วยความเจ็บช้ำน้ำใจเหมือนกันเพราะว่าคำนี้มันควรจะเลิกใช้ได้แล้วชาติพันธุ์มันเป็นการมองดนตรีด้วยความรู้สึกเหยียบแบ่งแยกมากๆแล้วก็เป็นการดนตรีไทยก็คือดนตรีชาติพันธุ์ซึ่ง
ดนตรีอินเดียก็คือดนตรีชาติพันธุ์ดนตรีจีนมันก็เป็นจริงๆอะไรมันก็คือชาติพันธุ์แต่ว่าคราวนี้พอเอาความคิดเรื่องของตะวันตกเป็นจุดศูนย์กลางแม้แต่ดนตรีไทยเป็นจุดศูนย์กลางเนี่ยนะฮะดนตรีทางสำนักเนี่ยหมอลำซึ่งโอ้โหมันมีอะไรที่เป็นวิชาซับซ้อนมากๆเนี่ยมันถูกมองว่าเป็นเรื่องของวิถีชาวบ้านเป็นเรื่องของชาติพันธุ์เนี่ยก็โดนเหยียดไปด้วยฝรั่งก็ไม่ได้เคารพดนตรีอินเดียทั้งที่เขามีอะไรราก้าเป็นร้อยๆราก้าสเกลเยอะกว่าเมเจอร์ไมเนอร์ที่คุณเรียนนั่นอีกเนี่ยแล้วก็สิ่งที่มันเป็นฟอร์มของดนตรีเนี่ยมันเยอะกว่าสิ่งที่เรียนกันอยู่ในโลกของดนตรีคลาสสิกแต่ว่ามันไม่มีใครที่จะเปลี่ยนความคิดแบบนี้ว่าจะสามารถยอมรับอินเดียได้หรือจีนเนี่ยซึ่งก็ลึกมากมีประวัติศาสตร์ที่5,000 6,000 ปีแล้วก็ความซับซ้อนของปรัชญาดนตรีจีนเนี่ยอะไรพวกนี้มันแทบจะไม่แพ้กับปรัชญาดนตรีกรีกเลยสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ค่อยได้รับการเปิดหัวใจเท่าไหร่นักในโลกของดนตรีสถาบันการศึกษาซึ่งมันก็จะเป็นผลต่อคือถ้าศิลปะไม่รู้จักกันแล้วเนี่ยอย่าไปคาดหมายว่าเราจะเข้าใจคนหรือเราจะเข้าใจสิ่งที่มันเป็นความงามที่มันแฝงอยู่ในจริงๆมันสอนได้หมดเลยนะอาหารจีนควรจะกินยังไงอาหารอินเดียเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจแล้วมันไม่ได้อยู่แค่รสอาหารแต่มันมีวิถีชีวิตวัฒนธรรมมันมีแมทเทียลที่เดินทางมาจากไหนอะไรเงี้ยแล้วมันกินในเทศกาลอะไรมันเปิดโอกาสให้เราศึกษาได้หมดเพราะนั้นผมก็สอนประมาณวิชาพวกนี้นะครับอย่างน้อยพอจะมีเด็กสักคน2คนในรุ่นที่พอจะจำได้บ้างว่าเสียงอินเดียเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจเสียงจีนมันมีอะไรที่โอ้มันไม่ใช่แค่ดนตรีปฏิวัติของคณะเหมาเจ๋อตุงอะไรพวกนี้เท่านั้นแต่มันมีงานงามๆที่พวกเม่งจื้อขงจื้ออะไรเขายกย่องอะไรพวกนี้มันอยู่ในเสียงของเครื่องดนตรีที่เรียกว่ากูฉินแล้วก็กูฉินอันนี้ก็เป็นเสียงที่ต้องสร้างด้วยฮาร์โมนิกส์ทั้งหมดมันจะเข้าใจโลกของฮาร์โมนิกส์ที่ไม่ใช่อยู่แค่พีทาโกรัสสอน ดูแบบเยอะมากแล้วอย่างนี้ถ้าถามเรื่องของคำเมื่อสักครู่ดนตรีชาติพันธุ์เขามีคำอื่นไหมคะถ้าอย่างนั้นก็มีคำที่คนไทยพยายามเรียกหรือพวกนักวิชาการไทยพยายามเรียกเนี่ยอยู่อีกสัก 2-3 คำเช่นคำว่ามนุษยดุริยางควิทยานะมนุษยวิทยาดนตรีอันนี้ผมใช้เลเบลตัวเองอยู่เรื่อยๆเพราะผมพยายามที่จะทำงานด้วยการใช้กระบวนคิดกระบวนการทำงานของนักมนุษยวิทยา anthropologist ในการทำงานดนตรีและซาวและเสียงมีคำที่มันเป็นดุริยางควิทยาแล้วก็ชาติพันธุ์ก็มีอะไรพวกนี้ดุริยางควิทยาคือ musicology แล้วก็เอาชาติพันธุ์คือ ethno เนี่ยหรือ ethnic เนี่ยมาผนวกกันก็คือใช้กรอบความคิดของคนที่เป็น musicologist รู้จักคำนี้กันอยู่เนาะพวกนี้ก็คือพวกที่เป็นพื้นฐานของ Guido Adler ศตวรรษที่19ตอนต้นๆพวกเยอรมัน School กับ Vienna School เนี่ยออสเตรียกับเยอรมันเนี่ยพยายามที่จะมองว่าดนตรีต้องรู้จักของ historical musicology ประวัติศาสตร์มียังไง systematic musicology เป็นยังไงแล้วก็มา comparative musicologyแต่ ethnomusicology เนี่ยมันพลิกตัวเองออกไปจากเรื่องของประวัติศาสตร์แช่ๆเนี่ยไปสู่ประวัติศาสตร์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ไม่สามารถคาดเดาได้แล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ที่บางทีมันไม่ได้บันทึกเอาไว้ในตำราในพงศาวดารในวันเดือนปีมันเป็นสิ่งที่เขาถ่ายทอดด้วยปากต่อปากที่เขาเรียกว่า oral tradition นะฮะแล้วก็บอกไม่ได้ว่าใครเป็นเจ้าของประวัติศาสตร์มันต้องระบุได้บ้างบุไทม์ไลน์ระบุเจ้าของอะไรพวกนี้เพราะมันมีผลต่อเรื่องของการจะว่าเคลมลิขสิทธิ์หรืออะไรก็ตามแต่นะครับแล้วก็มีซิสเต็มที่มันสามารถที่จะบอกได้ว่าฟอร์มของดนตรีแบบนี้
มีอะไรสเกลมันมีอะไรแต่ในโลกของดนตรีในพื้นที่กว้างๆของโลกเนี่ยมันมีความหลากหลายมากๆแม้แต่ในยุโรปด้วยกันเองเนี่ยทำไปทำมาแล้วเขาก็ลืมดนตรีที่เป็นสกอตติชมิวสิกไอริชมิวสิกดนตรีที่เป็นพวกของจิวดนตรีที่เป็นของพวกเร่ร่อนจิปซีต่างๆนานาซึ่งมันโตมาเป็นคู่ขนานกันกับดนตรีของคุณบาร์คคุณโมซาร์ทคุณเบโธเฟนคุณบรามส์แต่ว่าทำไปทำมาเนี่ยดนตรีเหล่านี้มันโดนบีบกรอบแล้วก็บางทีก็โดนลืมไปเลยแล้วก็บางทีก็อาจจะโดนชนิดที่มองข้ามๆไปว่าเดี๋ยวเราแต่งให้มันเป็นสำเนียงเนี่ย Turkish Music Turkish March จบแล้วเอาเข้าจริงๆแล้วคุณเข้าใจมันแค่ไหนไอ้คำว่าว่าทำดนตรีตุรกีตุรกีไม่ได้คิดอย่างที่โมซาร์ทคิดนะแต่มันไม่มีใครกล้าเถียง อะไรพวกนี้นะครับหรือจิปซีแดนซ์ของอิตาลีของไยนั่นอะไรพวกนี้เอาเข้าจริงๆแล้วจิปซีมีตั้งหลายสายพันธุ์กว่าจะมาเจอประเภทเบล่าบาทอกหันมาสนใจดนตรีชาติพันธุ์ที่มันอยู่ในเขตของอีสเทิร์นยุโรปด้วยการเรียนรู้ภาคสนามดนตรีพวกนั้นก็โดนทำร้ายอะไรไปเยอะแยะแล้วในวงการ Ethnomusicology นี่ก็ถือว่าบาท็อกเป็นหนึ่งในครูคนสำคัญแล้วก็สิ่งที่เขาทำงานเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่การไปสัมผัสเท่านั้นแต่ว่าเขาเป็นครีเอเตอร์ด้วยเขาทำงานใหม่ขึ้นมาจากองค์ความรู้ดั้งเดิมของการไปรู้จักกับดนตรีในพื้นที่นอกเหนือฮังการีเนี่ยดนตรีของบูการีดนตรีของทรานซิลวาเนียอะไรพวกนี้นะแล้วก็มาแอพพลายกับงานประพันธ์เพลงของเขาแล้วมันก็ช่วยทำให้คนเห็นจิปซีมิวสิกที่มันมีความลึกซึ้งขึ้นแล้วมันก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของจากดนตรีความเป็นพื้นบ้านเนี่ยมาสู่ฟอร์แมตของดนตรีแชมเบอร์ดนตรีที่มันมีเนื้อหาที่ชัดเจนอะไรพวกนี้ค่ะก็ผมคิดว่า Ethnomusicology เนี่ยก็มันก็เปลี่ยนแปลงตัวเองมาอยู่ตลอดเวลาคราวนี้มันไปสัมพันธ์กันกับสาขาที่บอกว่าเป็นมนุษยวิทยา Anthropology ซึ่งสายความรู้ตรงนี้คือความรู้ที่จะเข้าใจมนุษย์ในโลกว่าเรามีความหลากหลายมากๆมนุษย์ในยุโรปมนุษย์ในแอฟริกามนุษย์ในเอเชียแล้วบางทีก็ข้ามแดนกันไปกันมาด้วย เหตุผลของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ภูมิศาสตร์หรือดินฟ้าอากาศไม่อำนวยไม่มีอะไรจะกินก็ข้ามไปที่อื่นหรืออยากจะไปทำสงครามไปรบแล้วก็ไปยึดเขาเลยเสร็จแล้วก็เอาวัฒนธรรมไปครอบเขามั่งหรือไปแลกเปลี่ยนกับเขามั่งหรือบางทีก็เอาวัฒนธรรมไปเป็นตัวนำในการที่จะไปขายเขาปรากฏการณ์อย่าง Blackpink ปรากฏการณ์อย่างไอ้ดงบังชิงกิอะไรพวกนี้มันก็คือเรื่องเดียวกันเนี่ยกับไอ้มนุษย์สมัยก่อนที่มันข้ามเขตเมื่อก่อนนี้อาจจะเป็นมนุษย์ข้ามไปข้ามมาด้วยตัวเองแต่ตอนหลังใช้สื่อEthnomusicology เราก็สนใจไอ้พื้นที่ของสื่อสมัยใหม่ที่ทำให้วัฒนธรรมดนตรีมีการแลกเปลี่ยนกันแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนชนิดที่คนมีส่วนร่วมเช่นมี cover dance เต็มไปหมดพอลิซ่าออกมาเต้นอะไรทั้งอย่างนึงเนี่ยวันรุ่งขึ้นเนี่ยในเวียดนามก็เต้นในบุรีรัมย์ก็พยายามจะเต้นที่ไหนก็เต้นอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะก็สนุกก็เป็นเรื่องที่เราเรียนรู้ว่าดนตรีมันมีชีวิตอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็มีการแบบว่าแลกหมัดกันอย่างชนิดที่เป็นทั้งระดับท็อประดับบนที่เขาพยายามจะ establish ความเป็น อะไรอะ the bussy เราเรียกว่าเป็นระดับบนกันแล้วกันกับพวกชาวบ้านที่อยู่ในสตรีทต่างๆเนี่ยฮิปฮอปที่เกลื่อนไปหมดในโลกนี้มันมาจากต่อมอะไรบางอย่างที่แบบว่าน่าศึกษาฟังอาจารย์เล่าเรื่องของการเป็น ethnomusicologist อะไรอย่างเงี้ยแล้วดูอาจารย์จะชอบศาสตร์นี้มากๆแล้วการที่ไปเป็นอาจารย์อยู่ในมหาวิทยาลัยนี่มันเหมือนมันถูกจำกัดไหมคะเนี่ยจะได้ทำงานที่อาจารย์อยากทำผมพยายามที่จะเป็น practitioner
แต่ว่าอาจจะไม่เหมาะในการอยู่ในโลกที่ต้องทำมาหากินแล้วต้องมีตังเลี้ยงตัวอย่างน้อยการเป็นครูเนี่ยคือข้อหนึ่งโอเคมีออฟฟิศมีเงินเดือนแล้วก็มีโอกาสที่จะสร้างคนรุ่นใหม่ให้สนใจเรื่องของ ethnomusicology ทั้งในเชิงทฤษฎีไปจนถึงเรื่องของปฏิบัติการปฏิบัติ ethnomusicology แทบจะไม่แพ้กันกับการปฏิบัติดิสีที่เป่าที่มันเป็นเรื่องของ performancePractice เลยแต่ว่าผม practice microphone ผม practice หูฟังผม practice โปรแกรมที่จะต้องเอาเสียงจากภาคสนามมา treat ใหม่ซึ่งมันจะอาจจะไม่ใช่วิชาของประทีปที่อยู่ในสตูดิโอแล้วก็จัดวางเสียงบาลานซ์เสียงไพเราะแต่เสียงมันต้องเล่าวัฒนธรรมตรงนั้นได้เสียงที่มันบอกความจริงของสังคมในเวลานั้นได้แล้วมันก็จะต้องเป็นโมบายยูนิตผมขึ้นเขาด้วยเครื่องมือแบบนี้ผมจะอยู่เซอร์ไวฟ์กับมันยังไงผมไปอยู่ในแบบว่าทะเลอยู่กลางถนนเนี่ยเครื่องมือแบบนี้ผมต้องมีทักษะในการที่จะทำงานที่เขาเรียกกันว่าfield work recordings แล้วมันไม่ได้แปลว่าบันทึกแต่เสียงอย่างเดียวผมต้องทำงานที่เป็นวิชวลด้วยก็คือภาพจะเล่าถึงเรื่องของเครื่องดนตรีเครื่องนี้ที่คนไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเนี่ยแค่เอากล้องมาแชะเนี่ยมุมไหนมันถึงจะบอกว่าไอ้เครื่องดนตรีเครื่องนี้เป็นเครื่องนี้จะถ่ายข้างบนจะถ่ายข้างๆจะถ่ายในขณะที่คนเล่นเวลาไหนที่มันบอกว่าเขากำลังเล่นหรือเขาไม่ได้เล่นอะไรเงี้ยมันเพราะนั้นมันก็ต้องมีทักษะของการมองทักษะของการเห็นตำแหน่งของเอาง่ายๆวงออเคสตราเนี่ยวาโอลินจะต้องอยู่ที่มุมไหนของภาพต้องจำให้ได้ต้องรู้จักมันให้ได้ระนาดเอกเนี่ยเวลาตั้งวงปี่พาทย์เนี่ยมันจะอยู่ที่ตำแหน่งที่ไหนของภาพคุณบุ๊กนึกออกไหมอยู่ข้างหน้าป่ะคะข้างหน้าฝั่งซ้ายหรือขวานั่นละสิ ยากละยากละนะฮะเพราะนั้นมันต้องทำความเข้าใจถึงไอ้ตัวมิติวัฒนธรรมพวกนี้สถาปัตยกรรมที่มันอยู่กันกับวงดนตรีที่เป็นวงเอทนิคต่างๆหรือวงที่เป็นวัฒนธรรมเฉพาะต่างๆแล้วก็รายงานสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยด้วยมากกว่าเรื่องของเสียงเรื่องของภาพเรื่องของวิธีการเล่าขั้นตอนซีเควนซ์ของการดำเนินบทเพลงซึ่งมันอาจจะไม่ใช่บทบรรยายที่บวรพงษ์เขานิยมบรรยายเนี่ยว่าจะต้องมีนี่ถึงนี้คุณจะเล่าถึงการประชันปี่พาทย์เนี่ยให้คนอินเก็ตเข้าไปได้ยังไงขณะที่เขากำลังสาดใส่พลังดวลกันอยู่เนี่ยเขียนด้วยตัวหนังสือเพราะนั้นมันมีอีกหลายทักษะเลยที่จะต้องมาทำงานในโลกของ ethnomusicology นะครับแต่ว่าผมก็เลือกงานที่มันอาจจะไม่ใช่เรื่องงานนักวิชาการทำเลยก็คือผมทำรายการวิทยุผมทำสื่อที่มันเล่าด้วยเสียงให้เสียงมันมีเวลาของมันจริงๆเพียงแต่ว่าเปลี่ยนผู้ฟังจากคนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นไปสู่คนฟังหน้าลำโพงฟังบ้างไม่ฟังบ้างก็ไม่เป็นไรดนตรีวิถีอาเซียนนั่นก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะแอพพลายเรื่องของ ethnomusicology เข้าไปอยู่ในรายการพอดแคสต์ก็เดี๋ยวนี้ก็เป็นโลกของพอดแคสต์เนาะผมทำรายการวิทยุมาตั้งแต่ปี2541แล้วก็เสียงส่วนหนึ่งที่เปิดอยู่ในวิทยุเนี่ยมันเป็นเสียงไลฟ์เรคคอร์ดดิ้งเสียงจากสนามซึ่งมันซื้อไม่ได้เพราะนั้นมันต้องออกนอกห้องเรียนออกนอกมหาวิทยาลัยเนี่ยแบกไมโครโฟนไปอยู่ที่เวลาที่เสียงมันเกิดดูอาจารย์แบบว่าเดินทางตลอดเวลาจริงๆกว่าเราจะนัดกันมาเจอกันอัดรายการได้นี่ก็ไม่ง่ายนะคะอาจารย์บอกว่าเพิ่งจะกลับมาจากที่นู่นที่นี่ตลอดเลยแล้วอย่างนี้เวลาสอนทำไงคะเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ครูที่ดีนักนะฮะแต่ก็พยายามที่จะรักษามาตรฐานการสอนแล้วก็คอนเทนต์ที่เขาควรจะรู้นะก็โชคดีที่โลกสมัยใหม่เนี่ยมันก็มีการสร้างสื่อการสอนการใช้ไอ้โลกของโซเชียลมีเดียเข้ามาทดแทนแต่ว่าเมื่อไหร่ที่สอนนี่ก็สอนแบบเต็มร้อยจริงเกินร้อยด้วยถ้าเกิดว่าไปคุยกับลูกศิษย์ผมหลายๆคนก็แบบคือสาดใส่พลังกันเต็มที่นะครับอยู่ที่ว่าเขาจะรับได้หรือส
นใจอะไรแค่ไหนแต่ว่าไอ้การสอนอีกด้านนึงเนี่ยก็คือสอนอะไร learning by doing เราลงสนามเราลงทำงาน field work ทำงาน research ที่จำเป็นที่จะต้องไปอยู่ในพื้นที่นั้นจริงๆบางทีโลกการศึกษาที่มันมีการจัดตารางสอนเนี่ยแล้วก็สอนเนี่ยตามซีเมสเตอร์เนี่ยมันไม่ได้เอื้อกับการเรียนรู้ ethnomusicology เท่าไหร่นักเพราะว่าการเรียนรู้แบบนี้เราต้องไปในเวลาที่เกิดเฟสติวัลนั้นเนี่ยหรือเกิดอีเวนต์นั้นซึ่งมันไม่ได้อยู่กับตัวตารางสอนนึกออกไหมแล้วก็บางทีมันไม่ได้แบบว่าจะต้องเอาชั่วโมงการเรียนแบบว่า8โมงเช้าถึง4โมงเย็นมันเป็นหมอลำที่เล่นถึงเที่ยงคืนอย่างเงี้ยคุณก็ต้องอยู่ตรงนั้นด้วยเนี่ยผมก็อาจจะไม่ได้โชคดีเท่าไหร่ที่มีลูกศิษย์ชนิดที่สนใจฟิลเวิร์กแบบเนี้ยแบบว่าไปอยู่หน้าฮานหมอลำคำว่าฮานก็คือเวทีหมอลำนะฮะแล้วก็เฝ้าจนกระทั่งหมอลำเลิกเนี่ยรำวงพื้นบ้านอะไรพวกนี้จริงๆมันมีตัวอย่างของดนตรีมากมายเลยในขอบเขตประเทศที่เป็นไทยเนี่ยนะให้เราได้ศึกษาทั้งดนตรีคลาสสิกดนตรีแจ๊สดนตรีป๊อปดนตรีลูกทุ่งอะไรก็ได้มันสามารถเอาหยิบมาเป็นคอนเทนต์ในการเรียนได้ทั้งหมดที่ผมเอามาใส่ในเพลงดนตรีวิถีอาเซียนเนี่ยบางทีผมก็ไม่ได้เอาดนตรีอะไรดนตรีหนึ่งเนี่ยบางวันนึกสนุกก็เอาฮิปฮอปมาคุยแต่มันไม่ได้คุยเรื่องฮิปฮอปที่มันเป็นฮิปฮอปแต่คุยมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกหลังจากที่ฮิปฮอปแบบนี้มันเข้ามาบางวันก็เอาดนตรีต่อต้านรัฐโดยเฉพาะในช่วงที่พม่ากำลังมีปัญหาเรื่องของการเมืองเนี่ยผมทำซีรีส์ตรงนั้นก็อยากจะให้เห็นว่าในมุมหนึ่งของสิทธิประชาชนที่จะต่อรองกับรัฐบาลเนี่ยดนตรีคืออาวุธแล้วเป็นอาวุธสงครามที่บางทีแล้วมันอาจจะรบไม่ได้ชนะแต่มันยืนยันว่ากูไม่ยอมมึงกูไม่ยอมไอ้เผด็จการที่อยู่ดีๆมาแบบว่าเทินประเทศให้มันกลายไปเป็นไอ้ประเทศที่คนไม่มีสิทธิ์เนี่ยเจ้าของประเทศสามารถที่จะตอบโต้ด้วยเพลงตั้งแต่เพลงลูกทุ่งพม่าเนี่ยไปจนถึงฮิปฮอปไปจนถึงเพลงศาสนาทุกเซกชันต่อสู้หมดแล้วทหารจะหน้าด้านอยู่ทำไมแล้วผมคิดว่าเสียงพวกนี้มันคงไม่ใช่ส่งเสียงให้คนพม่าฟังเนี่ยเพราะว่ามันถูกปิดกั้นอยู่แล้วคลื่นไปไม่ถึงแต่ว่าแล้วคนไทยอ่ะอยู่ยังไงกับไอ้สถานการณ์อึมครึมแบบนี้เพราะนั้นผมก็คิดว่ามันก็เป็นการเล่าเรื่องอะไรบางอย่างแล้วก็อาจจะส่งพลังอะไรบางอย่างไปให้คนที่คิดต่อได้อ่ะเขาเห็นบางช่วงเวลาที่ผมมาจัดรายการอย่างในเพลงดนตรีวิถีอาเซียนเนี่ยผมสนใจว่าเมื่อสังคมเกิดโควิดเพลงเกิดเอฟเฟกต์อะไรดนตรีเกิดเอฟเฟกต์อะไรคือไม่ได้มาแค่ว่านักดนตรีตกงงตกงานมีนักดนตรีจำนวนไม่น้อยที่เอาสถานการณ์โควิดเนี่ยมาสร้างงานศิลปะแล้วก็เราก็ควรจะให้พื้นที่กับเขาในการเล่าในพอดแคสต์ก็หยิบมาพูดถึงเยอะแยะไปหมดรวมไปถึงรัฐที่พยายามจะสร้างความเชื่อให้คนฉีดวัคซีนแล้วก็ใช้วิธีแต่งเพลงโปรโมทเพลงอะไรต่างๆนานามันอาจจะเป็นงานที่ไม่ค่อยน่ารักนักในทางดนตรีแต่ว่าเราก็ต้องให้โอกาสงานเหล่านี้เพราะมันคือกระบอกเสียงส่วนหนึ่งว่าดนตรีของจูงใจให้คน เกิดความมั่นอกมั่นใจในวัคซีนตัวนี้ตัวนั้นมั้งก็พยายามจะหยิบมันขึ้นมาผมก็คิดว่าพวกนี้มันคือประวัติศาสตร์สังคมแล้วก็ ethnomusicologist ก็ช่วยทำหน้าที่ในการเล่าเรื่องแต่มันก็เหนื่อยดูอาจารย์น่าจะเหนื่อยมากงานเยอะมากเลยเพราะว่าแทบจะทุกสัปดาห์ก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆนานาใช่สัปดาห์ละครั้งเนาะ ผมมีรายการดนตรีไทยที่คนไม่ฟังอยู่อีกในช่วงเดียวกันเนี้ยนะฮะอีก2รายการ เอ้ยเนี่ยแนะนำได้เลยเผื่อมีท่านไหนฟังอยู่สนใจมีรายการชื่อเพลงดีสีแผ่นดินนะครับอยู่ในคลื่นรัฐสภาเย็นวันเสาร์หลัง6โมงเย็นหลังเย็นวันอาทิตย์ด้วยนะ6โมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งแล้วก็เป็นดนตรีไทยที่มันอาจจะไม่ได้อยู่แค่มโหรีปี่พาทย์บางวันก็พูดถึงบรูซแกสตันบางวันก็พูดถึงโก้แซกแมนบางวันก็พูดถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้น
ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนดนตรีไทยอะไรพวกนี้ตอนผมเริ่มทำงานวิทยุใหม่ๆผมทำเบญจพิรม5วันต่ออาทิตย์เดินจากจุฬาไปที่วิทยุศึกษาแล้วก็ทำทุกวันอะไรพวกนั้นก็คิดว่าผมโตจากวิทยุแล้วก็มันเป็นโลกของการเรียนรู้ดนตรีที่ทำให้หูเราทำงานอยู่ตลอดเวลาเราได้ยินได้ฟังเสียงที่เป็นเสียงบรรเลงสดของพวกวิทยุประเทศไทยอะไรในสมัยก่อนเนี่ยแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นกับมีดีเจที่เป็นหมอพูนพิษอมาตยกุลมีครูมนตรีตามโมดก็เคยจัดรายการวิทยุดร.อุทิศนาคสวัสดิ์ผมก็คิดว่าผมก็ตอบแทนครูพวกนี้โดยการทำรายการวิทยุต่อเนื่องแต่ว่าคอนเทนต์ผมไม่ได้พูดอยู่แต่เปิดเพลงแล้วมันจบกันบางรายการก็อุทิศวันนี้มันตรงกันกับวันเกิดของครูคนนี้วันตายของศิลปินคนนี้ศิลปินคนสำคัญคนนี้กำลังป่วยเราส่งหัวใจไปให้เขาโดยผ่านรายการนี้เพราะนั้นมันจะมีหน้าที่อื่นๆที่สื่อมวลชนคนจะต้องทำหน้าที่ด้วยก็จะพยายามมาตลอดต่อไปค่ะตอนนี้ก็ทำเท่าที่ได้ครับผมค่ะพูดถึงการสอนที่มหาวิทยาลัยศิลปากรตอนนี้หน่อยค่ะตอนนี้สอนเป็นวิชาอะไรคะมีวิชาดนตรีโลก World Music มีวิชาดนตรีอาเซียนเรียนรู้ว่าทำดนตรีในภูมิภาคนี้นะครับวิชา Elementary Ethnomusicology ดนตรีชาติพันธุ์เบื้องต้นหรือมนุษยดนตรีเบื้องต้นนะฮะแล้วก็มีวิชาพื้นฐานที่มหาวิทยาลัยเขาชื่อวิชาพลเมืองตื่นรู้มันคล้ายๆกันกับหน้าที่พลเมืองแต่ว่าผมออกแบบคอนเทนต์ของผมเองไม่เหมือนอย่างที่มหาวิทยาลัยจะให้เป็นพลเมืองดีอะไรเท่าไหร่แต่ผมออกแบบพลเมืองของผมเนี่ยคือพลเมืองข้ามเพศเปิดใจให้รู้จักกับพวกที่เป็น LGBTQ+ พลเมืองตาบอดเขาอยู่ยังไงในสังคมนี้อีก 2-3 อาทิตย์นี่เอาจูอาจารย์จูเลียนมาคุยเรื่องพลเมืองผิวดำคนดำที่อยู่ในแม้แต่อเมริกันเนี่ยนะฮะในอเมริกาเนี่ยจริงๆแล้วมันถูกกระทำมาเยอะแยะมากแล้วก็เมื่อเขาข้ามเขตมาอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยเขาเป็นฝรั่งที่เมื่อล่าสุดเขาก็เพิ่งเขียน Facebook ที่บอกว่าโดนคนพูดคำว่านิโกรนี่มาคราวนี้เราทรีตคนเหล่านี้ด้วยวิธีไหนอะไรเงี้ยเพราะนั้นก็เนี่ยอาจารย์จูก็เป็นวิทยากรคนหนึ่งในวิชาเหมือนกันหน้าที่พลเมืองแต่ว่ามันไม่ใช่หน้าที่พลเมืองที่มหาวิทยาลัยคาดหมายหน้าที่ของการเป็นครูให้ลูกศิษย์เราได้เห็นมิติความเป็นมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่สิ่งที่มันถูกกำหนดไว้ในคอนเทนต์ของหลักสูตรเท่านั้นเพราะนั้นแม้แต่อย่างเอโนมสโคโลจีเนี่ยช่วงไหนมีปรากฏการณ์ของเสียงอะไรเด่นๆผมก็เปลี่ยนเนื้อหาทันทีมาสนใจบอลโลกกันเว้ยนะก็มันมีอะไรอยู่ในเสียงของบอลโลกอีกมั่งนอกจากเพลงเชียร์นอกจากสิ่งที่มันเป็นไอ้ธีมหลักแล้วเนี่ยอะไรพวกนี้มีอยู่ปีนึงเรามาวิเคราะห์วูวูเซล่ากันอย่างเมามันมากบูบูเซล่าที่เป็นปีที่2010ใช่ไหมไอ้ที่แอฟริกาใต้เป็นเจ้าภาพแล้วก็ฟีฟ่าก็พยายามจะโวยเรื่องบอกว่าเฮ้ยไอ้เครื่องเป่าอันนี้มันรบกวนสมาธิพวกนักฟุตบอลเหลือเกินแล้วก็เวลาเขาบอดแคสต์ออกมามันมีแต่เสียงคืองึง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 แต่มันคือวิถีวัฒนธรรมของคนแอฟริกันโอ้มีความสุขมากในการแบบว่าสนับสนุนให้วูวูเซล่าแอปพรีเชชั่นทั้งเทอม มันดูเป็นศาสตร์ที่ถ้าพูดถึงดนตรีคลาสสิกเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันเรียนตามอะไรที่มันอยู่ในอดีตซะส่วนใหญ่แต่ว่าในเรื่องของเอทโนมิวสิกเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่ตามกระแสสังคมได้ตลอดเลยอะครูบางคนก็สอนอดีตแต่ครูอนันต์ไม่สอนแบบนั้นครูอนันต์สอนในสิ่งที่มันเป็นเสียงปัจจุบันปีที่ต่อต้านลุงตู่อย่างยิ่งเนี่ยนะฮะพวกน้องๆที่มาเดินอยู่ในถนนลาดดำเนินเนี่ยทั้งเทอมเนี่ยคอนเทนต์ของเราคือเกิดอะไรขึ้นกับเสียง Do you hear the people sing ที่อยู่บนถนนราชดำเนินมันแตกต่างจากที่อยู่ในละครยังไงแล้วก็มันเกี่ยวข้องกันกับฮ่องกงยังไง
เราเอาเสียงพวกนี้มาแล้วมันไม่ได้หยุดอยู่แค่เสียงพวกนี้มันมีเสียงของเราคือเพื่อนกันของวงสามัญชนแทรกออกมาด้วยอะไรพวกนี้นะฮะก็ใช้เสียงต่างๆเนี่ยมาเป็นเรื่องเล่าปีที่สิ้นพระชนรอ9เนี่ยทั้งเธอเหมือนกันว่าเราจะเรียนรู้ไอ้สิ่งที่มันเป็นปรากฏการณ์ของความโศกเศร้าของคนเนี่ยโดยผ่านเพลงยังไงผมคิดว่ามันคือพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยดนตรีควรจะต้องตระหนักด้วยว่าเราต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้เอาไว้ค่ะดูเป็นเรื่องที่พูดถึงได้มากขึ้นนั้นถ้าเป็นสมัยก่อนคนอาจจะไม่ค่อยพูดถึงกันหรือเปล่าอยู่ที่ว่าอิสระทางความคิดด้วยกับการทำหน้าที่ก็ต้องย้อนมาว่าครูเนี่ยต้องเปิดประตูความคิดที่หลากหลายให้กับผู้เรียนแล้วก็การที่จะให้เขามีสิทธิ์เหมือนกันในการที่จะฟังก็ได้หรือไม่ฟังก็ได้หลายชั่วโมงผมก็ท้าเหมือนกันว่าถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องฟังมีบางชั่วโมงผมเปิดเพลงที่ลุงตู่แต่งทั้งหมดแล้วก็วิเคราะห์กันอย่างจริงจังมากว่ามันทำหน้าที่อะไรไอ้เพลงเหล่านี้นี่อยู่ในวิชา ethnomusicology มิลลิมาครับผมก็เปิดเพลงมิลลิแล้วก็คุยกันตอนเรื่องของมิลลิอยู่โอ้ยผมทำต่อจากไอ้ตอนที่ข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยหลายตอนมากเลยแบบว่าถ้าประเทศในอาเซียนจะดวลกับเราเรื่องของอาหารการกินที่มันไม่ใช่แค่ข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยมันมีอะไรที่โชว์ได้อีกแล้วผมก็เชียร์มาเลเซียให้ทำเต้ตาริกเป็นโชว์ชาชักโอ้เพราะว่าเต้ตาริกเนี่ยมันไม่ใช่แอลกอฮอล์อย่าลืมนะแล้วก็คนอิสลามทั้งโลกเนี่ยรักชานมคนจีนก็คนฝรั่งก็ชอบแล้วก็การมีท่าเต้นของการชงชาบนเวทีฮิปฮอปได้เนี่ยมันโคตรเท่เลยอะไรพวกนี้มันไม่ได้กับเอาข้าวเหนียวมะม่วงคือร้องจบด่าอะไรแล้วค่อยมาควักกินมันแทบจะไม่มีท่าทางอะไรนั่นมากแต่ว่าเต้ตาลิกนี่มันครีเอทีฟได้ อะไรพวกนี้ผมก็เอามาเป็นมุกสนุกในการชวนคิดต่อว่าแล้วชาติอื่นๆมีอาหารอะไรให้เล่นสนุกได้อีกกับการสร้างสรรค์ทางด้านดนตรีก็ลองไปฟังในเพลงดนตรีวิถีอาเซียนช่วงที่เป็นเรื่องของอาหารการกินดูนะฮะก็แต่ก็ต้องขอบคุณมิลลี่ที่ก็มาจุดประเด็นว่าข้าวเหนียวมะม่วงมาแล้วก็ทำให้เราอยากจะมีซอฟต์พาวเวอร์อะไรกันไปพูดถึงผลงานของอาจารย์หน่อยว่าหลังจากนี้เผื่อมีใครอยากจะติดตามงานอะไรของอาจารย์เห็นช่วงนี้ที่ไปบ่อยคือเกาหลีป่ะคะหลังๆมาเห็นไปเกาหลีผมไปบ่อยมากคือภาคใต้ผมกำลังทำเรื่องของโขนฟีเจอริ่งกับโนราศิลปะหน้าสำนักกับศิลปะชาวบ้านเนี่ยว่าจะอยู่กันได้ยังไงแล้วก็อีกงานหนึ่งที่จะต้องทำให้เสร็จปีนี้ข้ามไปถึงปีหน้าคืองาน84ปีลูกทุ่งไทยนะเป็นการเอาประวัติศาสตร์ของลูกทุ่งมาจนถึงปัจจุบันของลูกทุ่งเนี่ยมาคลี่ขยายแล้วก็ทำเป็นทั้งส่วนของคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายที่เราจัดเนี่ยคือกึ่งศตวรรษลูกทุ่งไทยไม่รู้เคยได้ยินหรือเคยเห็นภาพพุ่มพวงดวงจันทร์ร้องส้มตำมีสีซาอู้อยู่ข้างๆเวทีนานมากแล้วพุ่มพวงนี่ตายไปตั้งแต่น่าจะมุก2535ยังไม่เกิด2535พอดีค่ะใช่จำได้นั่นคือมันงานมันเคยเกิดขึ้นก่อนพุ่มพวงตายอะนะฮะแล้วก็เนี่ยผมก็มาช่วยโปรดิวซ์งานชุดใหม่รวมทั้งจะมีเอกสารวิชาการออกมาแต่เขียนด้วยภาษาที่คนเข้าใจง่ายไม่มีฟุตโนตและอะไรอย่างวุ่นวายแบบที่นักวิชาการเขานั่นนะฮะก็มีเสวนา4ภาคมีประกวดหางเครื่องทั่วทั้งประเทศเนี่ยในเพราะว่าลูกทุ่งมันเป็นแพลตฟอร์มให้คนครีเอทีฟได้เยอะกว่าเรื่องของการแต่งเพลงวันหลังถ้ามีโอกาสมาคุยเรื่องลูกทุ่งแอปพลิเคชันเนี่ยผมจะสนุกมากเหมือนกันนี่ได้เลยรอ เพราะมันก็บันทึกอะไรไว้เยอะในสังคมรวมไปถึงการที่ทำให้ดนตรีหมอลำกลับมามีชีวิตแม้แต่ไอ้ดนตรีไทยน่าสำนักที่คนบางทีก็ไม่ฟังเนี่ยเสียงระนาดมันไปอยู่ในลูกทุ่งแล้วมันเก๋มากอะไรเงี้ยมันไม่ได้อยู่แค่ฟองน้ำหรือวงที่เป็นฟิวชั่นยุคปัจจุบันเท่านั้นลูกทุ่งทำหน้าที่เหล่านี้มาตลอดก็จะมีงานอยู่เรื่อยๆลองดูในโลกโซเชียลมีเดียก็ได้นะครับ
อีกงานหนึ่งถ้าเกิดฝากไว้ก็คือวงดนตรีเซียเซียนคอนโซแนนต์เนี่ยที่ผมรวมพวกเหล่านักดนตรีเยาวชนจาก10ประเทศเนี่ยปีนี้มีโรดโชว์ที่หนานหนิงที่มีงานมิวสิกไชน่าอาเซียนวีคไชน่าอาเซียนมิวสิกวีคทุกปีปีนี้ครบ10ปีของการจัดงานเขาก็ไฮไลท์วงดนตรีวงนี้แล้วเราก็กำลังทำงานวันเวลบันโรดแอนด์เบลท์ของเนี่ยท่านฮ่องเต้สีจิ้นผิงเนี่ยโดยใช้เสียงอาเซียนทำมิวสิกวิดีโอกันเพราะว่าวิธีการครองโลกของจีนยุคใหม่เนี่ยคือเส้นทางสายไหมเศรษฐกิจของเขาเนี่ยมันก็น่าสะพรึงอยู่แต่ก็ดนตรีก็จะมาเป็นส่วนร่วมส่วนหนึ่งดูแบบมีงานให้ตามเยอะมากก็ไปติดตามกันได้เลยนะคะครับก่อนที่จะจากกันวันนี้อยากให้อาจารย์พูดถึงมุมมองของอาจารย์ในเกี่ยวกับวงการดนตรีไทยในไทยตอนนี้หน่อยว่าเป็นยังไงบ้างแล้วอยากจะฝากอะไรถึงผู้ฟังเกี่ยวกับดนตรีไทยในปัจจุบันคะคงพูดลึกไม่ได้นะเพราะว่าตัวเองก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นสังกัดอยู่ในโลกของดนตรีไทยแบบ 100% จริงๆก็อาจจะไม่ได้สังกัดมาตั้งแต่แรกโดยไม่รู้ตัวอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเราก็เห็นความเติบโตนะของดนตรีที่เป็นดนตรีกระแสหลักดนตรีไทยเนี่ยนะครับอยู่ในสถาบันการศึกษาทั่วไปหมดมีปริญญาตั้งแต่ตรีจนถึงปริญญาเอกที่เขาสอนกันแล้วก็มีกิจกรรมอย่างดนตรีไทยอุดมศึกษาเงี้ยกลางเดือนปลายเดือนเนี้ยก็จะมีแบบ80กว่ามหาวิทยาลัยไปเล่นดนตรีร่วมกันองค์พระกนิษฐาธิราชก็เสด็จก็แปลว่ามันก็ยังมีความเข้มแข็งอะไรบางอย่างอยู่แล้วก็ความหลากหลายในเรื่องของการพยายามจะทำดนตรีไทยให้เป็นดนตรีที่โซโคลร่วมสมัยเนี่ยนะก็มีมากกว่าอดีตอย่างฟองน้ำทำมีคนรุ่นใหม่ๆที่เติบโตขึ้นมาแล้วก็มาเรียกว่าต่อยอดความสำเร็จในอดีตที่มีตัวเลือกอยู่ไม่ค่อยเท่าไหร่เนี่ยมาเป็นทางเลือกใหม่ๆอย่างน้องๆเอเชียเซเว่นหรืออย่างพี่โก้เองนี่ที่เขามีวงดนตรีของเขาเนี่ยที่มันก็มีการผสมผสานเสียงพวกนี้นะครับเข้ามาอยู่ใช้อาจจะฝากไปจนถึงเรื่องของว่าถ้ามันมีโอกาสที่จะturn ไอ้ความเป็นไทยมิวสิกไปสู่อาเซียนมิวสิกมันจะมี impact ที่แข็งแรงกว่านี้เพราะว่ามรดกดนตรีเนี่ยมันเกิดมาร่วมกันไทยกัมพูชาลาวเมียนมาอย่างน้อย4ประเทศเนี่ยมีคล้องมีอะไรที่มันสามารถที่จะคุยกันได้มากกว่าภาษามนุษย์ภาษาเขียนภาษาพูดภาษาดนตรีมันเป็นสิ่งที่เข้าใจกันได้ทำไมเราจะต้องมาแบ่งแยกแตกต่างนะก็ถ้าเกิดใจกว้างมากขึ้นก็คือพร่าเรือนหรือเบลอคำว่าดนตรีไทยออกไปเป็นดนตรีพี่น้องดนตรีเพื่อนบ้านดนตรีญาติมิตรอะไรก็ตามแต่แล้วก็ดนตรีอยู่ด้วยกันหรือดนตรีเฉยๆก็ได้นะครับโดยไม่ต้องมันเลเบลคำว่าไทยเนี่ยเราจะมีความสุขขึ้นอีกเยอะแล้วก็ไม่ต้องมาเรียกว่าฉันเป็นพี่ใหญ่ฉันเป็นเจ้าของอะไรพวกนี้จริงๆสารโลกไม่อยากจะรับฟ้องเรื่องพวกนี้มันไม่ค่อยมีท่าทีเท่าไหร่แต่ก็อยากให้นักดนตรีไทยก็เรียนรู้เรื่องของดนตรีในโลกนี้ที่มีความหลากหลายแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงในหลายๆมิติให้เราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ส่วนจะประยุกต์ยังไงก็เป็นแล้วแต่ใจชอบกันแล้วกันคุยเพลินอีกเช่นเคยนะได้ความรู้เยอะมากด้วยวันนี้ได้รู้จักหลายๆคำแล้วก็ได้ทราบความหมายของมันได้เรียนรู้เกี่ยวกับดนตรีที่มันเกี่ยวข้องกับมนุษย์อย่างแท้จริงวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อนันต์มากเลยนะคะที่มาคุยกันเดี๋ยวยังไงกลับไปติดตามรายการดนตรีวิทยาเซียนด้วย ไทย PPS Podcast เหมือนกันค่ะ ไปหาฟังกันได้เลยขอบคุณมากเลยค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐฐาควรขจรและอานันท์คงครับค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับมิงกะลาบา Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจร Thai PBS Podcast View the World via the Voice